Dire team's turn to pick. ตอนนี้เกมที่2ครับเกมแรก Secret ชนะไปครับมาแล้วฮะ Razer Touch ครับผมนิวบีก็จัดเต็มครับออมินไนท์รูบิกแล้วก็แซนคิงครับได้มา2ท็อปนะฮะอย่าง Razer แล้วก็ Touch ฝั่งนี้ออมินไนท์มาเป็นออฟเลนอีกเหมือนเดิมครับกลางๆแซนคิงครับผมแล้วก็รูบิกมาคอย copy skill ฮะ 5 seconds remaining แบนเมดูซ่า PL ไปครับตัวเรื้อรังนะฮะส่วนควีนอเพนก็แบนไปเป็นตัวที่3เลยนะฮะโอ้โหแบนตั้งแต่เฟสแรกนะฮะเปลี่ยนแล้วก็โอเกมิจัยไปครับผมตัดทั้งหน้าตัวของวินเทอร์ไวเวิร์นไปฮะแล้วก็ตัดด้วยตัวของดูมครับผมในสตอกเกอร์นะครับไทนี่แล้วก็นี่ฮะบาวตี้แอนเตอร์ไปฮะยาวๆตัดบาวตี้แอนเตอร์ของทางด้านบัปปี้ฮะบัปปี้คงไม่เล่นเอนเชนเท็ดหรือว่าทางด้านเชนครับผมในแพทนี้นะครับมาเป็นทางด้านตัวของดิสรัปเตอร์ครับ5 seconds remainingDire team's turn to pick. Ten seconds remaining. Five seconds remaining.เดดโฟเฟตมาอีกครั้งครับนิวบีฮะเล่นเดดโฟเฟตอีกแล้วจริงๆไลน์อัพลูบิกแซนคิงเดดโฟเฟตเนี่ยนิวบีเล่นบ่อยมากนะ3ตัวนี้ครับผมส่วนออมินไนก็ออฟเลนเนี่ยเหมือนจะโผล่มาใหม่ฮะนิวรีลีสนะครับหลังจากที่แพทมันปรับมาใช่ไหมเคพี่ผมเล่นออมินไนฮะนิวอัดสวนเข้าไปครับคอยเซฟเซฟนะเดดโฟเฟตนะและกดมาซีเคทครับแชโดว์ฟีนฮะ2017แชโดว์ฟีนสายเวทหรือเปล่าอีกแล้วเหรอ 10 seconds remaining 5 seconds remaining Dire team's turn to ban.สุดท้ายแบนบีดมาเตอร์ไปครับทีมนิวบีฮะอาจจะเดาว่าทางด้านซีเกตเนี่ยจะเล่นออฟเลนเพิ่มอีกตัวหรือเปล่านะฮะหรือทัชก็ออฟเลนได้นะฮะออฟเลนไทเอนเตอร์ครับน้องแตงโมฟาต้าแต่ฝั่งตัวของทีมซีเกตก็แบนออกไปครับเป็นทางด้านตัวเอิร์ซ่านะฮะFive seconds remaining. Timber Saw. Choose your hero.มาครับผมทิมเบอร์ซอครับทิมเบอร์ซอมูกี้ด้วยฮะเกมนี้เคยสร้างประวัติการเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะทิมเบอร์ซอครับเ
10 seconds remaining. เบอร์ซอใส่แว่นด้วยดิเท่ป่ะสังเคนลีลิกนะแสงใต้พื้นเท้านะผมของทางด้านเดธโปรเฟตนะยิงใส่ได้ทุกตัวเหมือนเหงาอะฮะ30 seconds to battle. ว่าตรงนี้ลงไวนะฮะทีมนิวบีครับผมแล้วก็จุดใกล้ๆกันตรงนี้ยอมเสียวิชั่นนะผมเพื่อไม่ให้ครีปเกิดนะฮะเนี่ยเป็นการลงไว้ที่ยอมเสียวิชั่นไปเลยครับเป็นวอร์ดแบบเงาๆนะครับออฟเซิร์ฟวอร์ดวางไว้ครับดูดาเมจนะจุ๊บๆครับผมมิดเลนเป็นเดธโปรเฟตนะเจอกับทางด้าน CTY ครับ CTY มิดเลนนะครับเนี่ยชาโดว์ฟีนเกมเมื่อกี้ก็ได้กันไปฮะเฮ้ยฟาต้าไม่ตัวเผือกอย่างเงี้ยขาเผือกโพลเลยทีเดียวอ๋อโดนโบลิ่งเดธฮะจากนั้นทีมเบอร์ซอครับนึกว่าไทนี่เผือกมาเลยทีเดียวสกอร์นะผม 0-0 ครับเวอร์ลิงเดชเฉือนไปเคปี้กับเอชโฮมกันอยู่ฮะโดนช็อตฟรีเข้าไปครับเข้าไปใกล้ไม่ได้ฮะนี้มีอันสเตเบิลเคอร์เรนต์ด้วยฮะช็อตฟรีกันไปฮะเข้าไปใกล้ครับสกอร์นี่ต้องใช้สกิลใส่นะครับไอ้นี้ครับมาฮะโดนช็อตแน่นวนดาเมจต้น101เลยนะฮะเข้าไปใกล้ไม่ธรรมดากาก้าโดนไล่จากนั้นยับซอครับกินปวนๆกันไปบอลสไตล์เปิดมายับซอเตรียมเข้ามาปวกครับผมแล้วก็สบัดเอ็กโคสแมชไปตรงนี้แซนซอเปิดมาสโนว์บอลชนเข้าไปต่อกาก้าตายผมยาซอเอาสุดเลยฮะนี่เฟิร์สบัตมาครับสุดเนี่ยครับผมบอลลิงเดชเชือนไปมุกกี้ตีอีกทีเดียวนั่นฮะทันยาซอบ่ายาซอมีบูโรสปีดครับทางด้านทีมเบอร์ซอไม่มีสุดหนึ่งครับนิวบีกับด้านทีมซิกเก็ตปั๊ปปี้ถอยมาฮะShadow Fiend ก็นี่ฮะโดนไปครับโดน
กดไปหรือเปล่าคลิปยังเท่าๆกันนะ Shadow Fiend กับทางด้าน Dead Prophet ครับบรูซไซเปิดมาครับผมกาก้าฮะบรูซเชิญไปที่กาก้าครับผมกาก้าเดินถอยกลับเข้าป้อมไปแล้วฮะมีคนเสริมเข้ามาเป็นยับซอก็ศูนย์หนึ่งนะฮะอันเดอร์สไตล์ลงไปคลิปย้อนกลับมาอีกนิดนึงครับผมเดเลกเนซีจับยกไว้ดึงกระชากกันต่อแล้วชาโดว์เรสไปครับเรียบร้อยฮะไล่ทุบกันต่อนะครับทางฝั่ง SCC ครับผมยิงเข้าไปดอกนี้ครับชาโดว์ฟีนก็ตายด้วยฮะสกอร์เป็น1ต่อ2ครับมุกกี้บอลลิงเดดไล่เฉือนตัดฟอร์ต้ารัวๆฮะฟอร์ต้าแล้วก็ตัวของแยบซอครับผมแฮกกันอยู่ครับช่วยมาครับมองไปเนื่องจากว่าตัวของทิปเปอร์ซอนนี่ก็สามารถยืนแทงสบายครับมีรีแอคทีฟอาร์เมอร์ครับผมในการแทงป้อมครับRadiant's top tower is under attack. ดูซูเปอร์เมจ KP มาฮะเอามาลาฮิตเท่านั้นแหละฮะทางด้านเอชสโนว์บอลครับผมชนเข้าไปที่กาก้าผมแล้วมีสตาร์ทเปิดสวนมาวิ่งเดชชนไว้ต่อเรียงครับผมแล้วก็ดึงมาจังหวะนี้ครับผมเทเลกินิซิชิดเฟดโป้เข้าไปครับเรียบร้อยครับผมยับสองด้านบนนี้ครับถอยออกมาเกมพี่โดนกลิมย้อนกลับไปยังไล่ตามปั๊ปปี้ได้อยู่โดนดีเจนอร่าเดินไว้ทุบฟรีทุบฟรีเข้าไปถอยเข้าระยะป้อมแล้วครับไม่ตามต่อฮะสกอร์สองสองครับไปสวอมเวฟไปShadow Fiend ครับ CTY Snowball ชนเข้าไปที่เฟซอีกครั้งหนึ่ง Under Style ลงล็อกดาวน์มาต่อ Telekinesis ดึงถอยไปกาก้าโดนเล่นหรือเปล่าเอ้ยไอชาจับบล็อกไว้แล้วนี้ Blood Style สตันไม่หลุดครับทางด้านกาก้าโดน Shadow Race ไปถอง2ทีครับผมเรียบร้อยฮะสกอร์เป็น2ต่อ3ครับ Newbie กับหน้าที Secret Shadow Race ขุดๆไปฮะไปสวอมต่ออีกรอบฮะ SCC มีหน้าตรงของโซลิงนะไปครับตอนนี้ตัวของปั๊ปปี้ผมลงมาเก็บดับเบิลดาเมจนะวอร์ดอยู่ในจุดเดียวกันเลยนะครับผ่านไปแล้ว6นาทีครับเงินที่1ตอนนี้เป็นเรเซอร์นะฮะเอชบีบเข้ามาหา KP ครับผม KP เลเวล4อยู่นะฮะเงินก็อยู่ที่ 1,900 เท่านั้นครับโดนดูดดาเมจมาครับไล่ตามต่อเนื่องฟาดเกลียดกันไปครับครึ่งหลอดถอยกลับบ้านไปแล้วฮะผมไม่ได้ถอยกลับบ้านครับผมรอแอคทีฟด้วยชายครับดาเมจหายเป็น126ฮะบนนี้ชะครามเฉือนมาใส่ครับผมบริกเดชเฉือนไปฟาต้าเจ็บหนักมากครับแล้วก็มีไอชาร์ดเปิดมาครับมุกกี้ครับโดนบล็อกออกไปมุกกี้มานาหมดแล้วโดนกลิปย้อนกลับมาครับผมแอคเคิลสแมชใส่เข้าไปแล้วสโนว์บอลวางฟิลลงไว้ครับผมครอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปั๊ปปี้บรูซไซสตันเปิดมาต่ออีกครั้งนึงไททันเตอร์โดนเฉือนไปครับผมตายครับขาดครึ่งไอชาร์ดเปิดมาก็ทำอะไรต่อไม่ได้ครับส่วนทางด้านตัวของเอสครับผมก็เก็บเกมพี่ไปมี SCC ครับฆ่าคืนออกมาฮะสกอร์เป็น4ต่อ4ครับเกมนี้เริ่มดุดันนะครับผมบวกกันในทุกๆเลน7นาที4ต่อ4
ด้านล่างนี้วอลลิกเดชเฉือนไปถอยมาครับเอชเป็นการสวิชชิ่งเลนกันแล้วครับเงินของทีมซีเครตนำอยู่เล็กน้อยฮะ XP ก็นำอยู่ 1,000 บลูสไตสตันเปิดมากริปสวงเวฟไปใส่ฟาต้าฟาต้ากัชดึงไว้ก่อนครับแล้วก็ราเวดไม่รู้ว่าไอซ์พาร์ทเปิดมาครับไอซ์ชาร์ทเปิดมาแล้วก็เก็บไปไม่ได้ผมอินฟิสไปก่อนแล้วก็ตายไปครับพิษระเบิดมาเนี่ยครับสูบเลือดย่ำซอมาย่ำซอครับผมก็แปลงร่างเป็นสโนว์บอลไปชนเข้ามาดอกนี้ครับโดนสูบเลือดไปแล้วก็ยิงยับอีกครับดอกเดียวเท่านั้นไอชาจะบล็อกไว้เกมรูนบอลตี้ไปแล้วสปริตกัดตายครับผมสกอร์เป็น6ต่อ4ครับดาวคิวของนั่น SCC โอ้ my god สูบดาเมจมาครับผมสำหรับนั่นเอชผมฟาดลงไปดอกนี้ครับเรียบร้อยครับและตอนนี้ครับกาก้าก็เปิดมาเป็นแซนสตอมทางตัวของมูกี้เสริมเข้ามาชักครามใส่นั่นเอชไว้ตึงกระชากกลับมาผมเอชตายครับ7ต่อ6ครับเคพีผมก็ได้เทียมมาเป็นเฟสบูทครับส่วนดิสรัปเตอร์ปั๊ปปี้คงเป็นบูลสปีดธรรมดาเชโดฟินเลยฮะตอนนี้ดูจุ๊บจิ๋วครับ154ดาเมจฮะด้านทีมบอสซอก็ยังเลเวล9อยู่ไอเทมของ Shadow Fiend ครับ Ring of Acura ครับผมอาจจะเป็น Shadow Blade ก่อนนะฮะมาฮะทีมสวอปเวฟไปครับ SCC Dire's middle tower isn't going to last long บนนี้ครับเอสดันเลนกันต่อฮะมูกี้ก็ทำการตีทาวเวอร์กันต่อไปฮะกาก้าออกผ่านไหมครับเคพีก็ตามกาก้าแล้วฮะกาก้าพาทำเกมครับนอนหรือยังครับยังไม่ได้นอนฮะจนจะ10โมงเช้าบาต้าราเวนรีโหลดมาพร้อมนะฮะแต่นั่นเคพีก็ถอยมาเรดินเคเรียตายนะครับแล้วตอนนี้เอสพาก็มาตีกองไล่มาต่อจับยกเทเลกันในซีนไปดูดเดเมจมายับผมแล้วสิฟาดเซนเดอร์เฟสไปครับกลับกลายเป็นว่ารูบิกตายไปแทนฮะฝั่งนี้ก็ถอยกลับไปได้ครับเคพีมา4ตัวผมขอสมโอกันไปฮะตรงกลางใกล้สุดเป็นเดดโพเฟตครับเดดโพเฟตผ่านขึ้นไปตรงนี้มีวอร์ดของทางด้านทีมนิวบีฮะแต่เงินของนั่นทีมซีเคทก็นำอยู่ 2K ด้วยกันตรงด้านนี้ครับเลื่อนผ่านก็มาทีมเบอร์ซอยังฟาร์มอยู่เปิดแล้วนี้สโนว์บอลชนอัดเข้าไปผมไอชาจะบล็อกไว้แล้วสแตนดิ้งสตาร์ผมชุดใหญ่ประกพิไปเรียบร้อยครับทีมเบอร์ซอไม่รอดครับสกอร์7ต่อ8ครับแซงขึ้นมาครับคิวของนั่นทีมซีเคทนะฮะนี่จบไวผมก็จะพักนะฮะเจอกันอีกทีนึงตอน5ทุ่มเป็นต้นไปครับผมนาวี่กับลิควิดนะฮะรายการ My Dust หมดนะครับผม
ขออนุญาตไปงีบก่อนนะครับยังไม่ได้นอนกัสใส่เข้าไปที่กาก้าครับผมถ้าแย่ที่สุดมีทรายเบเกอร์นะฮะทรายเบเกอร์ไม่รู้จะได้ภาคหรือเปล่าครับพลังโลเอเนจีโลพาวเวอร์และนิชคามแช่ไว้ตีกองวิ่งถอยมาครับเรเซอร์ฟาต้าสะบัดแองเกิลสแมชไปก่อนแล้วจับยกเทเลกันในซีดึงกลับมาครับฟาต้าฟาต้าถอยมาแล้วชคามปาดไปไม่โดนฟาต้าฟาต้าพิวผมแตงโมพิวแล้วพาสมาฟิวเปิดมาฮิวอัดเข้าไปที่เอ็นผมดูดเลือดไปวันนี้ครับเดินฉีกถอยมาก่อนครับทิมเบอร์ซอกเวียงครับชคามไปต่ออีกทีครับแยกย้ายกันไปครับผมแม้ว่าไทเทอร์มีอันติราเวทแต่เพื่อนเหมือนจะไม่พร้อมหรือเปล่านะแค่ทิมเบอร์ซอตัวเดียวก็วงแตกกันแล้วกันเลยสกอร์เป็น7ต่อ8เหมือนเดิมครับ13นาทีผ่านไปไอเทมตอนนี้ครับ Shadow Fiend ได้มาเป็น Shadow Blade Task ครับได้มาเป็น Vitality Booster Racer ยังเป็น Drum of Endurance อยู่นะฮะเอามีไนยังเป็น Solic อยู่เลยผมทิมเบอร์ซอมีฮูดกันเวทผมริงอัพเฮลเดนมาเพชรครับผมจะขึ้นเป็นทางด้านยูเซปเตอร ออกผ่านมาวอร์ดมองเห็น SCC นะฮะตรงกลางนี้ก็ฟังมาต่อไปครับผมมูเก้กับเอสนี่ก็ไล่ล่ามาใส่เกพี่ผมการ์เดียนเอเจนต์เปิดไปครับวาร์ปหรือเปล่าวาร์ปไม่มีฮะไม่มีมานาวาร์ปกินมาม่วงไปมาม่วงก็ไม่ได้กินผมเคพี่ตายครับไม่รอดก็เป็น7ต่อ9ครับตอนนี้ทางด้านซีเคนยับไปยับไปcracks in Dire's top tower ป๊อปปี้ครับผมซุ่มรอไว้อยู่ข้างป่าครับยังไงดีเข้ามากลิ่มมาจากวันนี้ใส่รั้วอัดเข้าไปแล้วก็พัดพายุขึ้นไว้จะวอลันพัดต่อยซะหน่อยดีกว่าต่อยซะหน่อยไม่ราเวทเหยียบมาโดน2แล้วก็เปิดฮิวอัดขึ้นมาใส่ SCC ดูดซุ่มเลือดมาไม่ขึ้นผมไอ้ชาจับล็อกไป KP หลุดมาที่ข้างแล้วทางหน้าตัวของ Shadow Fiend ตีไป3ทีหายไปเลยทีเดียวครับมี Shadow Red ครับขุดในป่าซะด้วยครับผมโอ้โหแล้วตอนนี้ทำการตีป้อมเทียร์2ด้านล่างกันต่อไปได้มาเป็นยาชะนะชิ้นต่อไปจะเป็นทางด้านแซงแอนยาชะแล้วก็ทำการตีทาวเวอร์แตกกันไปดูด้านบนนี้กันหน่อยมูกี้กับเฟสครับพลิกกันมาสติ๊กกันมาตีป้อมไม้กดเครื่องป้อมไว้ก่อนทีมซีเคทและตอนนี้วาร์ปอินโลกมาชาโดว์ฟินตัวของทิมเบอร์ซอก็วาร์ปกลับไปด้วยเช่นกันและพุ่งเข้ามาต่อทิมเบอร์ซอเจอฟาต้าไม่ฟาต้าแต่พอวาร์ปกลับไปไม่มีดิสเซเบิลไล่ต่อที่บุกี้ก็ปีสกิลมาได้ไอชาร์ดมาจับวางลงไว้ที่ทางด้านคิตติกเฟลแล้วได้ไหมาเป็นเลเวล2เซบิดแวสเซลกาก้าขึ้นมาเก็บรูนบาวตี้กันไปนะนี่ก็มีทางด้านออฟเซิร์ฟวอร์ดลงไว้ด้วยสติกกันมาคลิปสวอมเวฟคลิปไปดันเลนตุกากันต่อหรือเปล่ามีวอร์ดกันทั้งคู่ในเลนกลางเวฟต่ออีกรอบนั่นนี่ก็เร่งมือฟาร์มต่อ Shadow Fiend อ้อมผ่านเข้ามา Shadow Race คลิปไปเข้าสโมกมาจังหวะนี้สตาร์ทเปิดใส่เข้าไปกดทั้งตัวของดีวินฟองไปแต่ตัวแตกไปเหมือนเดิมไม่พ้นอยู่ดีเพราะว่าพกนัดมาอีกหรือเปล่าแล้วมีของแถมมาพายุขึ้นไว้จับยกมาต่อเนื่องจากครับเฉือนไปฮิวอัดมาเคพี่ตายเข้าถึงการตีโรชากันต่อเลยทีเดียวสกอร์เป็น9ต่อ11เปิดสปิริตมาเอ็กโซซิซึมเข้าไปกัดโรชากันซะหน่อยนี่อัตติเลเวล2นะเปิดงานอย่างนี้ครับโลชาครับสบายสบายอีซี่กันไปได้มาเป็น AG Zombie Mortal
อยู่ที่ทางด้านมูกี้ก็เก็บไปครับอันนี้ก็เอสแซงเอเดชาครับได้มาตอนนี้ก็แซงเอเดชาด้วยเช่นกันฮะชาโดฟินบวกเลือดมา200ครับด้านตัวของแซนคิงนะฮะเอสได้ไปเป็นดับเบิลดาเมจแล้วก็สติ๊กกันอยู่5ตัวครับพอสโมกเดินเกมกันหรือเปล่านะสโมกกันมา5ตัวกันเลยทีเดียวเป็นผ่านขึ้นมาแล้วเอสแยกไปอีก1ที่ครับผมรู้สึกว่าไททันเตอร์จะมีราเวดแล้วก็สโมกหลุดกันไปรู้น่าจะอยู่ให้กล่าวขึ้นมาจากวันนี้ทิมเบอร์เชนเข้าไปในป่าฮะโอ้ยังไม่บวกกันรู้สึกว่าจังหวะจะไม่ชัวร์ฮะของด้านทีมซีเกตและวางวอร์ลงไปตอนนี้ครับยังสติ๊กกันอยู่นะฮะบวก7สตาติกลิงมาครับผมสำหรับทางด้านเรเซอร์นะเรเซอร์ก็ดูดาเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมเรทดาเมจอยู่ที่35ผมต่อวินาทีฮะน่าจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำบวก40มูสปีดครับของ Shadow Fiend ครับเน้นเดินตีฮะโมบิลิตี้สูงมากครับตอนนี้ตัวมูสปีดของ Shadow Fiend อยู่ที่481นะฮะ481ครับเกือบ500กันเลยโอ้ขึ้นมาฮะ SCCแบ็คคิงบาร์อีกนานกันเลยครับเหลือมิทเทิลเฮมเมอร์แล้วก็เรซิพีนะฮะเจอแล้วจังหวะนี้เจอกับรูนอาเคนต่อหน้าต่อตาจะปิกหรือไม่รอกันอยู่วาต้าถอยมาแล้วครับยังไม่อะไรมากมายครับผมรอเก็บเวลกันไปซะก่อนทีมวอร์ซอจะขึ้นเป็นทางด้านตัวของมัตสโตนนะดูมาตอนนี้มูเก้ได้มาเป็นมัตสโตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมวอร์ซอขึ้นไปตีป้อมกันต่อเอ็กโซซิซึมสบายใจเฉยว่าเกมนี้เหมือนเป็นเกมการแลกบ้านกันซะอย่างนั้นทาวเวอร์ด้านบนแตกไปจนได้ฮะไม่มีอะไรเลยอันนี้ชาโดว์ฟีนก็ต้องถอยมาก่อนขึ้นไปกับปั๊ปปี้กับปั๊ปปี้ก็หาเพื่อนทำการแก๊งกันอยู่นี่ครับมาเป็นเล็กทีมอัมเมอร์สแต็กพวก5ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ก่อเขาพุ่งไปเป็น25แม็กสแต็กของเขาเลือดจะรีเจนไวมากถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองไปเล่นดูวางเซนตี้ลงไปแล้วสำหรับทางด้านปั๊ปปี้แล้วก็วางวอดลงไว้อีกสถานการณ์ตอนนี้เงินของ CK ก็นำอยู่ 2K โดยประมาณแล้วก็ตามด้วย XP อยู่ที่ประมาณ 5,000 ได้ไอเทมมาเป็นบริงไททันเตอร์พลาสมาฟิลเปิดมาอีกรอบหนึ่งทิปเชนผ่านหน้าไปที่นั่นยับซอชาคามเฉือนไปต่อดูดาเมจมาสำหรับท่านเอสลิงสายขาดไปวางไอชาจะบล็อกไปอีกรอบหนึ่งและนี้ก็วางฟิลกักขังไว้ต่อมูกี้ไม่ได้ตามต่อก็ได้มาเป็นรูนเฮสขึ้นมาตัดรูนบอลตี้อีกรอบหนึ่งส่วน SCC ตอนนี้เก็บมาเป็น150แคชเลนถ้าว่าอย่างนี้แซนคิงก็เฮดหมดไปจะมีต่อก็คือนังบิงเข้าไปนี่แหละผ่านไปแล้วประมาณ 7-8 นาทียังไม่มีการบวกกันเกิดขึ้นมีแค่จ้องหน้ากันแล้วก็ฟาร์มกันต่อไปซึ่งต้องเล่นละเอียดนิวบีไม่มีผลเสียอะไรมีแค่ตำแหน่งซีดดิ้งเท่านั้นว่าจะเป็นที่1ที่2ที่3ของกรุ๊ปหรือเปล่าซึ่งมันจะจับไข้กัน1เจอกับ4
4เจอกับ1 2เจอกับ3 3เจอกับ2อะไรประมาณนั้นแล้วก็มีวางวอร์ดไว้หน้าป้อมเทียร์1สวัสดีทุกคนทางช่องแชทด้วยนะฮะสวัสดีครับได้ในจุดนี้วางมาปาชาครับทางป่าเข้าไปมูกี้ขึ้นมาคนเดียวโดดๆอยู่ในกลางดงเขาแล้วตอนนี้เจอแล้วกิกัสเข้าไปโอ้ my god ยังมีฮิวให้ได้อยู่รอดไปฮะมูกี้ตีกองผ่านเข้ามาในจังหวะนี้แล้วตอนนี้เปิดไปคิงบาร์มาไงตอนนี้เปิดไอออสตอร์มาเขาเปิดทางด้านตัวเขาไปคิงบาร์สวนด้วยกันแล้วก็มีรีบิวเคลือบไว้ด้านหลังนี้ต่อยขึ้นไปเรียบร้อยครับผมทางด้านตัวของแซนคิงตายราเวนเหยียบมาเฟสก็ตายครับดูเหมือนว่าซีเคจะได้เปรียบชะครับเฉือนไปได้ลึกมาต่อโดนลมไป4-1ยังไงเขาจะไหวไหมไม่ไหวครับบูกี้ตายไปแล้วโอ้ my god ทำดาเมจไป900ก็ตายได้อ๋อไม่ใช่ฆ่าแค่เพียงแซนคิงเท่านั้นเก้าต่อ14ฮะได้มาในจังหวะนี้ของทางด้านทีมซีเคทไฟมีจะกอดคอเข้ารอบกับทางด้านทีมไมเนสกี้หรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปนี่ได้ป้อมเทียนกระโดดเข้ามาการใส่ต่อครับหลังจากกลับไว้ฟาซ่าฟิวเปิดปากเอาไล่เข้ามาวันนี้จับยกเชนเลยกันซีหรือเปล่าพุ่งเข้าไปทีมเชนครับผมไอชาร์ดเปิดมาแล้วจับล็อกมาต่อนี่ฟิวจับเครื่องไว้โดนดูดาเมจอยู่เหมือนเดิมครับมุกี้ชะกับเฉือนไปต่อเนื่องครับวางฟิวลงมาตีใส่เข้าไปครับดึงชะกับกลับเข้ามาจะดีเพียงว่าส่วนแต่กดยกเลิกไปครับแล้วนี่ไล่มาต่อครับยังไงดีสโนว์บอลใส่เข้าไปผมล็อกวอลแล้วพัดต่อยหน้าเข้าไปหายไปอย่างรวดเร็วรีเควสเอาสวมเปิดไปก่อนหน้าแล้วมูกี้ในตอบโดนขุดชาโดเลสชาโดเลสแล้วตีทีมูกี้ตามไปอีพิกเซนเตอร์เข้ามาสวนครับผมทางด้านเรเซอร์ก็ตามด้วยเช่นกันครับผมแล้วนี่เอสไซไปยังไงตอนนี้ขุดเข้าไปบีมย้อนเข้ามาตีไปต่อตีเข้าไปต่อทางด้านตัวเขากาก้ากาก้าเรียบร้อยไปครับผมดับเบิลคิวของด้านเยสซอร์ในนี้ครับชาโดเลสไปไม่โดนเหมือนว่าทางด้านเฟสโดนตีนิ่มตีนิ่มตีนิ่มไปที่เบิลคิวของเยสซอร์ไอชาร์ดมาดอกนี้เรียบร้อยกันไปเหลือคนเดียวโดดๆเท่านั้นครับผมโฟร์แมนไว้เหลือแค่เพียง SCCC ตายไปแค่เพียงเรเซอร์นะฮะเรเซอร์ตัวเดียวเท่านั้นกับเอชที่ตายไปนอกนั้นตายไป4ครับผมทีมนิวบีวิ่งของด้านทีมซีเคทขึ้นไปเป็น 6KXP ก็นำอยู่ประมาณ 13,000 นะฮะทัสนี่ถึงกับได้ชาร์ตของ Speed Vessel ไป3ชาร์ตกันเลยทีเดียวนะการ Regeneration แล้วก็การดูดเลือดนะครับพัดพายุขึ้นไว้ก่อนแล้วลงมาฟาต้านี่ในการอัพทาเลนต์มาไม่ได้อัพเอ็กโคสแมทที่ใช้ตัวของดาเมจรีดักชั่นบวก 25% นะครับก็ยังคงลดดาเมจไปแค่60เท่านั้นนะจริงๆถ้าอัพมาใน 85% นี่ถึงมากนะแต่เขาเลือกที่จะได้มาเป็น 40% XP gain ครับอาจจะรอเข้าในช่วงของเลเวล25เร็วที่สุดนะคลิปย้อนกับมาลีควีบอลสองไปจังหวะนี้ครับเข้าไปเต็มๆแล้วครับเรียบร้อยไปหนึ่งครับผมทางด้านมุกี้ตายไปบาต้าไล่มาต่อครับผมยังไงนี่ตีทางด้านเฟสเป็นหนึ่งทีครึ่งหลอดสปิดแวสเซลของโซลีลิสเผาก็ไปรีเพลครับรีมูฟดีบัฟไปได้แต่ไอชาจับล็อกมาต่อเข้าล็อกพอดีครับเปาะเป่งกันเลยราเวนเหยียบไปโดนแค่เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นครับผมโอ้กัมมี่ราเวนมาเองครับแล้วตอนนี้การ์เดียนแองเจิลเปิดบาร์ครับแบ็คกิ้งบาร์กันสนั่นหวั่นไหว SCC ทั้งดูดทั้งสู้ทั้งดูดทั้งสู้โดนดูดาเมจมา236ครับลีกรูปดึงกลับมาครับทางด้านทีมซีเคร็ตยังไงกันต่อดิฮันส์มาฟิลเปิดมาครับแต่ดาเมจยังไงต่อฟาดอย่างแรงครับตอนนี้ต้องสะดุ้งกันเลยแหละฮะเพราะว่าดาเมจบวกมา200ไล่ตีกันต่อไปแต่ SCC ใช้สปิริตครับกัดไปครับผมผีกัดอย่างกัดตอบและมีฮิวให้จากทางด้านตัวของออมมิไนตายไป2ตัวครับและนี่ชะกับเฉือนมาจังหวะนี้แยบซอครับผมสโนว์บอลไปหวยไปออกที่ใครครับหวยไปออกที่นั่นกาก้าสไลด์ลงออกมาแยบซอโดนพุ่งทิปเปอร์เชนไปเรียบร้อยครับฟ
ันต้าที่กับวูฟส์กันเลยทีเดียวและแอคทีฟชายมาอยู่กันครบนะฮะเป็นทีมซอตายมาและเกิดได้ไวนะผมเท่านั้นเองครับผมมีบัตสโตนครับบัตสโตนเขาเหลืออยู่5ชาร์จนะฟันต้าครับผมเข้ามาเก็บลูนบาวสตี้นะฟันต้านี่ก็จะขึ้นเป็นทางด้านฟอร์สตาร์ต่อนะแต่ว่าโรชานอันโอชานะครับผมรอพวกเขาอยู่ครับในขณะที่ผู้เล่นเหลืออยู่ครบ5ตัว KPSCC ฮะกับเฟสกาก้าสติกกันอยู่ไม่รู้จะเอาไงครับมีสแกนขึ้นมาวงแดงขึ้นครับผมฟังจะได้เพียร์กูเคชันครับผมทาเลนต์ก็90ดาเมจ90กิโลเพอร์มินนะยอดที่ดีแล้วสำหรับอามินายมีดาเมจในการทุบด้วยครับชาโดว์ฟีน21แล้วครับพองก็มาตรึมนะฮะมีดาบม่วงมีดาบม่วงShadow Blade แล้วก็ Sang Adesha ตอนนี้สโมกกัน5ตัวกันเลยทีเดียววางเซนทีนไว้ครับเคลียร์เซนทีนิ่งไปและตอนนี้ครับสโมกหลุดไปยังไงวางวอร์ดไว้จ้าเอททันเดอร์สไตล์ลงมาก่อนครับอยู่นิ่งๆกันไว้เซนทีลงไปติมยอดกลับมา Static Storm ไปผมสไลด์หลบออกไปได้ครับจังหวะดูดกลางรวดเร็วและราเวนเยี่ยมมาเดี๋ยวนี้ละลายทั่วทิศสารทิศกันไปดูดเลือดมาครับผมกลายเป็นว่าชาโดว์ฟีนครับที่เข้าไปลึกหน่อยแล้วตายกันไปครับขึ้นไปบวกไฮกาไว้เฉยเลยขึ้นมาครับมุกกี้ดานหน้ากันเข้าไปทิมเบอร์เชนปาดมาฟาต้าบิงหลบออกไปครับชาการเฉือนไว้ทิ้งด้านยับซอยับซอโดนเข้าไปแล้วยับซอไอชาจับบล็อกไว้ครับบล็อกได้อย่างสมบูรณ์มาบีรวงมานิดนึงวางฟิลลงไว้บล็อกอย่างต่อเนื่องครับผมตามทางด้านยับซอไม่ทันโอ้ my god เป็นชาโดว์ฟีนตัวดาเมจตายไปเพียงตัวเดียวเท่านั้นฮะวอร์ดอยู่ในจุดเดียวกันโอ้หักวอร์ดทิ้งไปโอ้โอ้โอ้เกือบโดนครับผมวาร์ปกลับไปได้ครับยับซอ get back get back หักวอร์ดทิ้งครับถึงด้านตัว KPด้านล่างนี้ก็ดันเลนมาลึกเหมือนกันครับฟาต้าฟาต้าชิ้นต่อไปจะออกมาเป็นรีเฟชเชอร์ออฟซึ่งน่าจะได้เหยียบ2ทีร่วมกับโรชานในเวฟต่อไปที่ไม่ใช่เวฟนี้เป็นรีเฟชเชอร์ชาร์ตน่าจะได้การเหยียบ3ทีแต่ไม่รู้ว่าเขาจะได้ในจุดๆนั้นไหมรอดูกันต่อไปในนาทีที่40ซึ่งตอนนี้กาก้าเพิ่งโผล่ขึ้นมาแพ็กกันอยู่กับท่านมุกกี้เขาเก็บไปเป็นโลตัสออฟแล้วนี่ไอ้ตัวของบัตสโตนเขาได้มาเป็น6ชาร์จแล้วตรงกลางนี้มีการวางบอร์ดไว้ของด้านทีมนิวบีมองเห็นการเคลื่อนไหวหมดเคลื่อนที่ในเลนกลางของทางด้านทัสและสปิดวัสเซลไฮเลเวล2ของยับซอได้หมดลงไปแล้วต้องของไปล่าต่อเอาศพตัวต่อไปมาเก็บไว้ในไฮมีการกระโดดเช็คหน้าโรชานแต่ก็ยังไม่เจอใครกาก้าในเกมนี้ฆ่าไป2ตายไป5และแอซซิดไป9 SCC เป็นเสาหลักของทีมส่วนมูกี้ก็เป็นตัวค้ำและก็ตัวทำดาเมจไปในตัวทีมเชนปาดมาเป็นการบีไฟตีโรชานหรือเปล่าและก็ตีโรชานก็จนได้ซึ่งตอนนี้ที่ซื้อเกิดได้มีแค่เพียงออมินายแล้วก็เรเซอร์เท่านั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากของด้านทีมซีเคที่จะเข้ามาไฟในตอนนี้แล้วเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เขาเอาโรชานกันอยู่หรือปล่อยเวฟในส่วนนี้ไปส่วนเอจิสนั้นคนที่เก็บไปนั่นก็คือมูกี้เจ้าเดิมทีมบุษซองที่ถือชีตอยู่ตอนนี้ก็คือเดดโพเฟนโอ้ CTY
ทาเลนต์สุดท้ายของเขานั่นคือลดคูลดาวน์ 40% หรือ3ดาเมจ per soul แต่ตัวนี้ก็อัพมาเป็น Shadow Race ดาเมจคูณทีละ450ซึ่งรุนแรงซะเหลือเกินเพราะว่าเขาอัพเป็น Shadow Fiend สายเวทกึ่งไฮบริดในตัวที่มีสเปลแอม 10% ในทาเลนต์แรกเป็นการ์ชลบ4อาร์เมอร์นะฮะตอนนี้ลดเกาะไป10เลยนะครับอาจจะเป็นสลาด้าเอ้ยไม่ใช่ไททันเตอร์แบบสวนสยามนะครับที่จะออกอาการิมมาเป็นการ์ชที่ปล่อยเป็นเวฟปั๊บปี้ครับผมวาร์ปกลับไปฮะชีวการเปิดมาครับผมเคลียร์พื้นที่ไปซะก่อนนะเดธโพเพ็ดปาดขึ้นมาฮะแต่ตัวนี้ Shadow Fiend นี่เลเวล22ขึ้นเลเวล23ครับอีก2เลเวลเท่านั้นนะ Shadow Fiend เจอได้เป็นเลเวล25ครับผม Gold is a great conductor เก็บทางด้านลุนอาเคนไปฮะกาก้าโอ้ my god สกิลไวเหมือนกันนะฮะตอนนี้ดึงกันอีกแล้วครับดึงสุดแล้วฮะเพราะฝั่งนี้ก็มีเอจิสอยู่ด้วยนะครับผมมูกี้ฮะมูกี้จะออกมาเป็น2ใบเลื่อยครับผมนั่นก็คืออาการิมเซฟสเตอร์ฮะเออสโมกหลุดไปจังหวะนี้สตันเปิดอัดเข้าไปเฮฟสวอปเวฟไปแต่สไลด์ลงออกมาได้ฮะฟาต้าแต่ไม่ลงขอบล่าก็รอคูดาวปิงอยู่แล้วปิงกลับเข้ามาในเลนกลางเหมือนเดิมอ๋อยังได้อยู่นะยังตึงกำลังว่าอยู่สแต็กเกาะขึ้นไป25สแต็กกันเลยทีเดียวมูเก้ทำให้ HP รีเจนของเขาเนี่ยขึ้นไปเป็น 90.8 ซึ่งพูดได้ยากมีสั่งว่ามาเก็ตแบ็กอะไรไม่รู้ละแล้วตอนนี้ชากามเฉือนไปพลาสมาฟิลเปิดมาไม่โดนใครตีทางด้านทาวเวอร์กันต่อไปครับตอนนี้ทางนี้ก็เติมกันเข้ามาเรื่อยๆสกิลไปต้องกดเครื่องปั๊มกันเลยจะมีการล้วงหลังมาหรือเปล่าสโมกกันไว้แล้วโอ้แล้วตอนนี้เข้าไปในเวียบหรือเปล่าเอ้ยเปิดร่างเวทมาก่อนจะไม่รีเวียบโดนไปไปก่อนซะงั้นและสูบเลือดดึงกลับมาจังหวะนี้เป็นทางด้านแซนคิงเป็นผู้ที่ตายไปไล่ฟาดกันต่ออันนี้ทิมเบอร์เชนปาดเข้ามาจะรีเวียบก็มีรีเวียบสตีนร่างเวทกับกัปปี้สวนมาจังหวะนี้โดนเต็มหน้าเข้าไปตายไปครับผมทางด้านเอ็ดครับยังรอดอยู่ครับเรเซอร์ยังผิวไหวดังสายน้ำแต่นี่สลับเตอร์ตายไปแล้วจากการเฉือนมาทางด้านบุกี้หาเหยื่ออยู่หาเหยื่ออยู่ยังไม่เสียเอจิสเลยวงแตกกันหมดแล้วครับวงแตกกันเลยแหละแล้วก็ต้องถอยนะเอสเอ้ยนายไม่สามารถที่จะยืนหยัดได้แล้ววาร์ปกลับไปดันทางด้านทาวเวอร์กันต่อ Shadow Fiend ครับ Shadow Fiend ขออีก2เลเวลเท่านั้นครับเขาจะดาเมจเพิ่มขึ้นหรือว่าเขาจะลดคูลดาวน์ผมก็ไม่ทราบนะชิ้นต่อไปของเขาจะขึ้นเป็นมังกี้คิงบาร์ราวๆนี้คิดว่าภาษีของทุกฝั่งทีมนิวบียังดีกว่านะครับผมการก๊อปปี้นะครับราเวทของเฟนฮะที่ดองไว้ใช้เรื่อยๆครับผมดูด้านจริงๆรู้สึกว่าเอจะบวกสู้ด้วยนะฮะเพราะว่าจะเป็นอาการิมในชิ้นต่อไปฮะและตอนนี้ได้มาเป็นอาการิมเซฟสเตอร์ผมสำหรับทางด้านตัวของบูกี้ครับเอจิสได้บูดไปครับผมสลับไอเทมมาใช้กันเลยทีเดียวเ
จริงๆดาเมจ450ก็จริงครับแต่มันไม่ค่อยจะเข้านะฮะเพราะว่าตัวของรูบิกนี่มีกันเวทครับผมดาวฟิลฮะเมจิกรีซิสถึง 22% กันเลยแหละไอ้ชาร์ดเปิดมาครับฟาต้าครับผมเอ็ดฟาต้าแล้วก็ตัวของแชโดว์ฟีนครับทันเดอร์สไตรลงฮะปั๊ปปี้ SCC กาก้ามุกกี้ผมแล้วก็เฟสเข้ามาสตันครับผมเปิดแม็กคิงบาร์ถอยมาแล้วกลิมย้อนกลับไปพัดพายุขึ้นไว้ก่อนที่เขาจะโดนกลิม SCC เข้ามาปั่นพายุขึ้นต่อเนื่องครับผมชะกามดับเบิ้ลเฉือนไว้ตรงนี้ครับดึงไปเลือดปาดเข้ามาครับขาดขึ้นกันไปครับปั๊ปเป้โอ้ my god ก็ตายกันไปแล้วและเงินของ CK นำอยู่แค่ 2K เท่านั้น มันไม่ใช่แล้วมันจะมี Tie Breaker แน่นอน Great they're back Observer หลุดไปหมดเลยฮะมีคอนเนคกับมาครับOB มี8มี9มี10 OB กี่คนไม่รู้นะฮะตรงกลางนี้ก็มีทางด้าน Observer วางไว้ครับผมและ3 Damage per Soul มาแล้วนะ Shadow Fiend บนนั้น Damage บวก180นะฮะ Update Comastery เต็มไหม36 Soul ครับถ้าใส่อาการิมไปด้วยนี่ก็ Damage เพิ่มอีกนะฮะเพราะว่ามัน Max Soul 46บวกมาอีก30ใช่ไหมเพราะได้มาอีก10โซครับผมเอา5ดาเมจเปิดโซครับตอนนี้นี่ดีเองครับเอา36คูณ5เข้าไปอะไรประมาณนั้นเนโคมัสลี่นะดาเมจของชาโดฟีนตอนนี้ครับ133บวก242ครับดาเมจเขาเนี่ย300กว่าแล้วฮะนี่ก็ถือดาบทองตีแรงจัดครับผมแต่จะได้ตีหรือเปล่าไม่ทราบฮะต้องดูกันต่อไป Shadow Red คลีไปฮะตีทาวเวอร์กันไปต่อทิปเปอร์ซอทิปเปอร์เชนครับผมตีทาวเวอร์แตกไปฮะมูกี้ก็จะขึ้นเป็นชีวการฮะฟังเรเซอร์ได้อากานิมแล้วครับอากานิมเซฟสเตอร์อาจจะเปลี่ยน Drum of Endurance เป็นอย่างอื่นนะตอนนี้มาดูซิตีแรงขนาดไหนวางทางด้านเซนทรีไปมองไม่เห็น Shadow Fiend ครับ Shadow Fiend นี่ Move Speed 550นะฮะกดทางด้าน Shadow Blade ทีครับแล้วมี Arcane ด้วยนะฮะ Arcane Rune อยู่ในตัวถือว่าตีแรงนะแต่ถ้ามี Boost Damage อย่างทางด้านDaedalus เคยใหญ่ไปเนี่ยผมว่า Work เลย Work40วินาทีครับโรชานจะเกิดฮะวอลไปฮะ CTY ครับผมแล้วเอสก็ถอยมาฮะรีเฟรชเชอร์แล้วผมเหยียบ2ทีครับพามๆเหยียบ2ทีครับเหลือเหยียบ3ฮะเหยียบ3ต้องไปเอากับโรชานเสียงอะไรฮะเสียงอะไรใครทำอะไรกดระเบิดคาถาใส่หน้าใช่ไหมเฟสเปรตสั่นกันเลยทีเดียว Invisibility ครับได้มาฮะสำหรับทางด้านตัวของ Tyranter ครับดูบิ๊กนี่เปรตสั่นใส่หน้าเลยอากานิมเคพี่ผมโกโบนะฮะโกโบเรนของ Guardian Angel ครับยับซอบอกโกโกไหนอ่ะอ๋อโกนี่ฮะเดินอ้อมผ่านมาครับสโมกไปครับเน้นๆไฮกราวไฮกราวหรือเปล่าโอ้โหเจอแล้วจะเอ๋ทำอะไรอยู่ครับสะดุ้งสิครับเจอทิมเบอร์ซอครับทำไงต่อไม่ได้ฮะ
ทำได้แค่เพียงมองครับรีเฟชเชอร์ชาร์ดครับของทางโรชาร์ดครับน่าดูน่าชมกันเหลือเกินเอ็กโซดิซึมมีเฮดครับผมยายสปีดครับตอนนี้ทาเลนต์สุดท้ายของเดดโพเฟตครับคุณยายสปีดดีเจนอร่า 12% นะครับสำหรับทางด้านออมินายเวลาเปิดมาเอ็กโซดิซึมเนี่ยจะได้เป็นสถานะเฮสครับผมดูครับดูของทีของดีฮะยายสปีดครับรีเฟชเชอร์นะครับเหยียบ2ทีครับไททันเตอร์เหยียบเหยียบเหยียบไม่เหยียบไม่เหยียบไม่เหยียบอ้าวอ้าวอ้าวยังไงยังไงยางยางกลิ่มย้อนกลับมาอยู่ครับใจเย็นๆไอ้เสือทักทายกันเฉยๆแต่รุนเฮสมาครับยับซออายุขึ้นไว้ครับไทเตอร์แล้วตอนนี้สตาร์ทเปิดมาราเวทเหยียบหนึ่งแล้วก็ยังไงตอนนี้ติดแบ็คคิงบาร์เฉยโอ้ my god โอ้แล้วเวฟดูดาเมจมาครับยายสปีดก็วิ่งต่อครับเทนต่อเนื่องครับดูดาเมจไป200กว่าเลยครับเรเซอร์และลีควิ้วมาตัวมาที่ราเวทเหยียบอีกรอบผมสไลด์เปิดเข้ามาครับราเวทไปแค่2ตัวเท่านั้นครับเจ็บตรงเหล่าก็ฟาต้าฟาต้าตายครับเจอยายสปีดก็ปี้ราเวทมาเหยียบคืนกลับไปครับเฟสแต่ว่าไม่โดนใครฮะเจอครับยายสปีดมาครับผีนี่ผีกับตาไม่ทันกันเลยครับผมมาแต่คนครับผมแล้วตอนนี้ดูดเลือดมาครับเรียบร้อยครับดับเบิ้ลคิวของ SCC ครับโอ้โหยายสปีดแบบผีตาไม่ทันเลยครับกลับเข้าร่างไปฮะและตอนนี้เดินหน้าเดินหน้านิวบี 4.0 ทำการขึ้นบ้านกันต่อเพื่ออะไรครับเนี่ย Exorcism มี Head แล้วไปแต่คนผีตามไม่ทันนะทิมเบอร์เชนได้ 1,400 เรนนะครับผมทิมเบอร์เชน 2,850 เรนครับเรียกได้ว่าทาซานะผมนี่ข้ามแม่น้ำได้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหไปนู่นนะสุดจริงครับผมทิมเบอร์2ครับเลเวล25ทางด้านเรเซอร์ก็มาเป็นช็อตได้ต่อเนื่องครับนะฮะUnstable Current ผมลบ3วีครับกูดาวแค่2วีเท่านั้นนะฮะลดกูดาว 25% ครับสำหรับทางด้านไททันเตอร์ครับผมรอเหยียบ2ทีรีโหลดกลับมาอีกครั้งนะครับทางด้านนิวบีก็ยังไม่กล้าเข้าไปตีโรชานครับอาจจะรอล่อซื้อหรือเปล่าโดฟีนก็ดาเมจเยอะนะครับแล้วก็สตาร์ทเปิดมาทันเดอร์สตาร์ทลงไปที่กาก้ากาก้าพายุพัดขึ้นไว้ก่อนครับไอชาร์ดเปิดมาแล้วก็นี่ครับผมกลิมย้อนกลับมาในวงสแตติกสตอร์ผมกาก้าไม่ตายเฉยครับผมโอ้โหแล้วพัดพายุขึ้นไว้ครับ SCC สไลด์ลงออกมาได้ครับโอ้โหพุ่งมาจากแดนไกลครับผมคนนี้มายังไงครับนี่ผู้นี้นี่เองครับเฉือน2ไปครับทางด้านนี้สตาร์ทมาผมกาก้าสตาร์ทดึงดักไว้ครับแล้วโดนเสียบราเวนมาดอกนี้ผมกัสดึงมาต่อเนี่ยครับ30วิไม่สนครับผมราเวนช่วยไปก่อนครับเซฟเดอะโวแล้วก็จัดการฆ่าตรงเซตคิงไปโดนกรีมย้อนกลับไปผมเอ็กโซลิซึมเปิดมาครับยายสปีดแล้วตอนนี้ครับวิ่งวนไปวนมาไอชาจับบล็อกไว้ไปโดนท่านนั้นออมินายครับเข้ามาครับผมแองเกิลสแมชไปก่อน
ยังไม่ยอมง่ายทิมเบอร์เชนปาดไปตรงนี้แบ็คคิงบาร์ลั่นมาต่อเนี่ยผมเอสครับผมไถยับผมนะเรเซอร์ครับผมเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตหน่อยตื้นตื้นแล้วก็เตี้ยมอร์ดันพันต่อยไปราเวดเยี่ยมมาอีกดอกเนี่ยผมงั้นหน้าสั่นกันเลยทีผมทางด้านตัวของรูบิกก๊อปปี้มาครับผมแต่ก็ตายกันไปและตอนนี้เขารีเฟชเชอร์รอแล้วครับผมเข้าไปเก็บโรชานกันต่อเลยทีเดียวโฟแมนไว้ครับผมตายไปครับเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนั่นคือ SCCC เจอเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตหน่อยครับแรงจัดครับผมเข้าไปประชิดตัวเรเซอร์ที่หน้าสั่นเลยนะฮะเก็บไปครับรีเฟชชงรีเฟชเชอร์ครับฟาต้าได้ไปเหลือคูดาวร้อยวินาทีครับเขาจะเป็น3เหยียบ3เหยียบในตำนานบัตรร้อนครับผมล้มช้างครับตอนนี้ชาโดว์ฟีนครับดับเบิลดาเมจด้วยครับของดีเดี๋ยวไม่มีคนไปเก็บนะคุณยายสปีดก็รอเรซิปีครับดีเฟเชอร์นะไปเก็บเงินซื้อเกิดด้วยครับตอนนี้ซื้อเกิดได้ก็มีที่คนซื้อไม่ได้แซนคิงรูบิกนะฮะคิมเบอร์ซอนแล้วก็ทำมาชาโดว์ฟีนครับทัสด้วยนะสามเหยียบมานาไม่พอนะเนี่ยนุ่มขอจะออกเป็นอากานิมครับผมจริงอาจจะดองรีสุดท้ายไว้จัดหนักหรือเปล่าฮะเสียบก็มาจังหวะนี้ก็ผมทัดโดนไปเจ็บมากของชีวการไปครับทั้งเอสยังไงต่อดีมีทั้งด้านตัวของชีทไปอยู่ครับยังไม่เข้ายังไม่เข้าเดี๋ยวเจอทาซานซะหน่อยให้เดี๋ยวพักมังกี้คิงบาร์ไว้ละฮะใส่ทั้งด้านตัวของบัตรอนไปแทนรีเฟชเชอร์รีโหลดพร้อมครับรีโหลดจริงๆก็ออกรองเท้าการ์เดียนแล้วใส่พอยต์บูสเตอร์อีกหนึ่งอันไหมก็ไม่ได้อยู่ดีฮะรีโหลดดิแล้วก็มาจะเอราเวทไปหนึ่งก่อนครับตัดไปทีละตัวฮะมีซื้อเกิดเดี๋ยวผมแล้วตอนนี้ครับใส่หนักไปที่ SCC ตายครับคุณพระช่วยดับเบิลคิวของทางด้านชาโดว์ฟีดยังไม่ได้รีเฟสนะฮะค่อยๆไปครับมานามันต้องใช้ของมันต้องใช้ซื้อเกินมาครับทางนั้นออกมีไหนรีเฟรชเชอร์ไว้แล้วครับจับตาดูเขาดีๆจับตาดูเขาดีๆมีรางวัลยังไม่เข้าครับผมทีมเบอร์ซอยังค้ำไม่ได้อยู่ฮะซื้อเกินมาครับสำหรับเดธโพเพ็ดคุณยายสปีดถอยกลับไปเลยครับตอนนี้ยังไม่สามารถตีทาวเวอร์บาร์แรกได้ครับผมยิมซีเก็ตทาวเวอร์ยังอยู่ครบนะฮะทาวเวอร์เทียร์3ดีเฟเชอร์90วินะครับรีโหลดเออออกมาเป็นรองเท้าการ์เดียนก่อนครับเพื่อที่เพิ่มสล็อตนะฮะผสมไอเทมคอมไบไอเทมไปก่อนอ
เล่นกันไปต่อมันเงินนำอยู่ 17,000 ครับตอนนี้ทีมซีเกตสงครามมันยังไม่จบง่ายๆถึงแม้เลเวลนำมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจเท่าไหร่เพราะตอนนี้อยู่ที่ว่าจังหวะเท่านั้นนั่นแหละฮะทัดเลเวล24ครับอาจจะอัพลบคูดาวไอชาร์ดไปนะฮะคงไม่มีใครอัพ 12% ที่จะต่อยวอลัสพัดนะฮะจอยเทพมาเป็นนัลลิฟายเออร์ครับผมนัลลิฟายเออร์อินวอล์กเข้าคำไว้อยู่นะทางด้านนี้วางออฟสปอร์ตลงไว้ครับพาสมาฟิลเปิดมาตีเกียร์ครีปกันไปซะก่อนนะตอนนี้มากัน5ตัวเลยแหละนี่ก็มากัน5เหมือนกันฮะโอ้ทิปเปอร์ซอมีเฮกด้วยครับเอาเรื่องอยู่ไอ้กราวเกมมิ่งเหมือนเดิมครับเหยียบ3ทีดูเรื่องไม่แช่ไปที่เลเซอร์เลเซอร์โดนไปหนักมากแล้วตอนนี้กราเวทเหยียบไปครับผม1ทีแล้วก็ไปกิ่งบาเด้งมาผมเป็นทางด้านแซนคิงตายไปแล้วผมแล้วบัตทอนกิ่งทางด้านรูบิกตายไปครับเอาละครับตายไป2ครับคุณพระช่วยสโนบอลชนก็ไปตรงนี้วอลัสพัดต่อยเข้าไปราเวทเหยียบอีกรอบนึงครับผมเขาจะใส่ราเวทอีกรอบไปแล้วก่อนนี้ครับเด็กมานามาต่อครับฟาต้าการ์เดียนเอเจนต์เปิดไปแล้วฟาต้าบอกบังคอยจงรับรองราเวทเหยียบหมดแล้วโอ้ my god ตรงนี้ครับเธอเดินเคพี่ไม่ตายใช่ไหมแต่ว่าโดนครับจากด้านหลังครับทางด้านตัวของชาโดฟินยิงแรงจัดครับและนี่ครับเปิดมาต่อครับฟาต้าตายไปครับผมโดนทิปเปอร์ซอครับเฉือนไปดอกนี้ครับผมแล้วก็เหลือแค่เพียงทีมสอดนะครับอันด้านตัวของนี่ฮะยิงหนักมากผมคลี700ไปแล้วก็โดนย้ำสอดฆ่าทิ้งครับโอ้เย่ทีมไวครับผมเขาจะเข้ารอบหรือเปล่าโอ้บังใครครับผมจงรับน้องลีเฟตลาเวตรับร้องราเวตเอ้ยและตอนนี้ปล่อยให้เพื่อนๆ เก็บงานกันไปอินกลางยังได้หรือเปล่าเอาเยอะไว้ก่อนฮะตอนนี้เอาเยอะไว้ก่อนเอาเยอะไว้ก่อนฮะสะใจแฟนดูกันไปสะใจแฟนๆไปโอ้ลึกสุดใจครับผมอากาศนิ่มฮะเสียบลึกสุดใจครับเอาต่อเมกาครีปครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปชาโดว์ฟีนเนี่ยดาเมจบวก123 280ตัมปี้สโนว์บอลฮะสตันเปิดมาก็ปิ๊งลงไปฮะตีต่อเมกาครีปครับติบย้อนกลับมานิดๆฝั่งนี้สไลด์ลงมาฮะตัมปี้สโนว์บอลไปตีไปต่อครีปกระจุยกระจายครับผมนิวบีบอกข้าจะไม่ยอมสตาร์ทเปิดไฟต่อครับจะรีเควียมได้ไหมไม่ต้องรีเควียมเลยทีเดียวผมตีใส่กาก้าครับละลายกันเลยครับผมโอ้โหทั้งขุดทั้งตีมาครับรีเฟชเชอร์จงรับร้องราเวทเดี๋ยวเจอจงรับร้องแน่นอนลูบิกนี่ตายกันเลยทีเดียวฮะมาครับดูฟาต้าครับฟาต้าเขาพูดนี้เอาโดนชีวการไปครับโดนไม่ได้ไปกิ่งบาเปิดลั่นอยู่เพื่อนๆบอกอดทนไว้ฟาต้ามาแววแล้วก็เสียบเข้าไปฟาต้ามาอีกแววอ้าวแบกกิ่งบาติด2ตัวครับผมแล้วก็ GG ครับเฟสบอกไม่ยอมฮะไปเจอกันในรอบเพลย์ออฟแล้วกันส่วน LGD ฉันเสียใจด้วยนายไม่ได้ไปต่อจากทีมนิวบีทำดีที่สุดแล้ว
ซีเคชนะ 2-0 กับกอดคอกันเข้ารอบกับเมเนสกี้ไปนะฮะสามสิบเจ็ดต่อ19ผมระยะเวลา57นาทีครับสุดๆกันเลยครับผมจริงๆเรเซอร์นี่ดาเมจหนักมากครับผม 38,000 เลยนะฮะชาโดว์ฟีนก็ทั้งตีสดทั้งเวทเนี่ยแรงทั้งคู่ฮะพี่แดกานิมมาดาเมจก็พุ่งขึ้นไวมากเลยฮะเพราะว่าแบบช็อตรัวครับผมนะแล้วก็กดรีเฟรชเชอร์ครับช็อตอีกรอบนะครับอันติไอออฟเดอะสตอร์มนะช็อตยับดาเมจของทีมเมอร์ซอร์ครับ 43,000 นะครับก็ถือว่าแบกรับภาระดาเมจคนเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ครับ SCC ก็ดาเมจจ๋าเหมือนกันฮะเดลิฟิเชอร์มาเพื่อที่จะเปิดเอ็กโซลิซึม2รอบครับผมนะเป็นคุณยายสปีดครับวิ่งเร็วครับผมแต่ผีตามไม่ทันแหละฮะนะฮะแต่ถ้าอัพสปิริตเพิ่มมาอาจจะแรงกว่าหรือเปล่าแต่ว่าคนจะหนีได้เลือกยากเหมือนกันนะฮะมันไม่เพิ่มมูฟสปีดให้ผีด้วยครับมันต้องบัฟในส่วนนี้ผมว่าให้ก้อนสปิริตมันมีเฮสด้วยฮะจะอิมบาสุดๆครับ นะโอ้จบเกมไปครับผมนะฮะครับก็อยู่นานครับเป็นในเรื่องของการเงินที่ทางด้านทีมซีเคทก็นำอยู่เล็กน้อยมาเรื่อยๆครับผมจนนะฮะเด้งมาในถึงจุดสูงสุดของเขานะครับผมในช่วงสุดท้ายนะฮะที่สามารถไฟชนะแล้วก็ตีโลชานที่เป็นเวฟที่มีรีเฟรชเชอร์ช็อตนะครับผมเหยียบ3ทีฮะรู้เรื่องกันเลยทีเดียวครับก็ถือว่าตัดไปทีละตัว2ตัวนะฮะจะไปรอจนกว่าฝั่งนั้นเขาใช้ไปคิงบาร์เคลือบอยู่ก็ไม่ได้ฮะค่อยๆตัดเป็นรายตัวไปผมถือว่าเป็นการไคเรื่อยๆนะผมนะฮะยอมให้บีบคั้นนะผมให้เขาใช้ไปคิงบาร์ให้เอามินายยอมจ่ายรีเพลไปสักตัวหนึ่งครับผมนะโรตัสออฟก็เด้งไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ใช่เวทที่เป็นทาร์เก็ตนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามานับดูหัวต่อหัวนะครับผม head to head นะฮะตอนนี้นะผมซีเคทที่4ครับมาเนสกี้เป็นที่4ซีเคทที่5ผม head to head ก็คืออ๋อซีเคทไปแพ็กคิงควินมานั่นเองครับถ้านับ H2H มาเดสกี้เนี่ยเสมอทางด้านตัวของคิงควินไปนะครับประมาณนี้และ H2H มาเดสกี้ก็แพ้02ล่ะนับยังไงวะเนี่ยเสมอซีเคท11ชนะ LGD อ๋อนี่ไงฮะก็ซีเคทเขาเรียกว่าอะไรซีเคทเสมอ LGD ครับผมแต่ว่าแมนิสกี้ชนะ LGD ครับ Head to Head ก็เลยชนะไปอะไรประมาณนั้นนะครับนับ Head to Head อันอื่นแต่จริงๆก็ชนะ New B มามันนับยังไงวะเนี่ยส่วน New B อ๋อก็ต้องนับอันที่เจอกันใช่ไหมเดี๋ยวนะดูกดก่อนงงละ Head to Head รีซอลบีเทวินชายทีมอ๋อโอเคโอเคนับ3ทีมก่อนนะนิวบีชนะมาเนสกี้ก็ขึ้นไปส่วนมาเนสกี้ชนะ LGD ขึ้นมาส่วนนิวบีเสมอเอ้ยมาเนสกี้ครับผมเสมอซีเคทซีเคทลงไปอ่ะก็ถูกแล้วนะครับผมนั่นแหละฮะตามนี้ครับผม3 4 5ครับนิวบีได้ที่2ของกลุ่มนะครับรีเฟรชดีกว่างงเลขเนี่ยซีเคทชนะนิวบีครับก็ตั้งที่1สิผมก็งงตารางนะเออโอเครีเฟรชละซีเคทชนะนิวบีที่1อยู่แล้วครับ head to head นะครับผมนิวบีชนะเมเนสกี้ครับก็ head to head มาเป็นอันดับนี้เมเนสกี้ครับชนะแค่ LGD ครับผมไม่มี head to head กับใครผมลงไปด้านล่างครับนะฮะแล้วก็คิงควินครับคะแนนลอยลำครับผม6แต้มนะครับก็นับถูกอยู่ผมก็งงว่าตารางทำไมไม่อัปเดตฮะก็เลยรีเฟรชมาพบกับความจริงครับผมความจริงอันโหดร้ายVG ก็แพ้ไปครั้งเดียวใช่ไหม VG ดูสิแพ้ LFY ไปแค่นั้นครับผม9แต้มนะฮะนอกนั้นชนะหมดไม่มีเสมอ LFY ครับผมเสมอครับไม่มีแพ้นะฮะเสมอ2ชนะ2
คอมเบกซิตี้ก็ฟอร์มดีนะครับเนี่ยตารางจับเนี่ยผมว่า1เจอ4ครับ1 VG เจอกับไมเนสกี้แน่นอนเลยชัวร์ๆแล้วนะฮะส่วนอันดับ2นี่2เจอ3ครับ LFY เจอกับ New B ครับแล้วก็ Comic City เจอกับ Secret นะฮะ King Queen เจอกับ Vega ครับผมคิดว่านะฮะถ้าตามกฎว่า1จะเลือกเจอ3หรือ4ครับผม1เลือกเจอ3หรือ4ก็นี่ไงฮะ1เลือกเจอ3หรือ4ครับผมเลือกมาตบเลือกเจอ3หรือ4คิดว่า VG น่าจะเลือกไมนิตกี้มานะผมเพราะว่าถ้าเลือกเจอกับ New B จะอีซี่ไปเลือกเจอกับไมนิตกี้แทน VG นะครับผมส่วน King Queen เนี่ยน่าจะเลือกเจอเวก้าอยู่แล้วนะครับคงคอมพิวตี้อาจจะตึงมือไปนะครับเลือก3หรือ4มานะครับผมประมาณนี้แล้วนอกนั้นก็ลดหลั่นกันไปทุกรอบโบ3หมดเลยครับไม่น่าเลยได้ดูกันยาวนะครับเนี่ยทุกรอบโบ3เลยมีลูเซอร์ราว1นี่ก็โบ1เท่านั้นนะครับประมาณนี้ส่วนรอบชิงโบ5ผมไม่มีแต้มแอดเวนเทจนะแข่งขันวัน23เป็นต้นไปเอ้ย22เป็นต้นไปครับพรุ่งนี้พัก1วันนะครับพรุ่งนี้ไม่มีแข่ง Perfect World นะครับเขาจะให้นักกีฬาพักแล้วก็ย้ายเข้าเมนสเตจครับผมแข่งขันวันที่22นะฮะวันที่21ไม่มีนะครับผม21ไม่มีนะจ๊ะยี่สิบเอ็ดมี Galaxy Battle ครับผม China TopGalaxy Battle Southeast Asia Qualify Adrenaline Cyber League นะฮะลีกอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ไมเนอร์นะฮะ Adrenaline Rushนาวีเมาส์สปอร์ตเวอร์ตัสโปเจอกับเอ็มพายแล้วก็รอบชิงแจกเงินกันง่ายๆอย่างเงี้ย100,000 เหรียญ3,000,000 บาทไม่มีคะแนนครับผมไม่ใช่ไมเนอร์นะฮะเป็นอินวิเทชันแนลนะครับผมเป็นสิทธิ์ของ TI Winner นะครับที่จะได้รับเชิญไปแข่งขันรางวัลระดับ 100,000 เหรียญครับผมก็คือ Navi ผมทีมดีกีระดับ TI Winner น่าจะเป็นวันที่21 22นะครับแต่คืนนี้ My Dad Mode ครับผมก็ Liquid Navi แล้วก็ Liquid กับ Mid Office ครับ 4 ทุ่มเป็นต้นไปเจอกันนะฮะไม่ดัดโหมดไม่ดัดโหมดมีดูในเกมไหมครับใครรู้บ้างของมูนดักนะฮะมีเควสด้วยครับมีเควสให้ทำด้วยฮะจะได้เอ็มมามูนดักดูในเกมได้นะทำไมออปติกเก่งจังอะออปติกนี่มันทีมระดับ CEO ไม่ใช่เหรอ PBD ไซโอ OG ก็ชนะ Navi กับ Mid OG ชนะทางด้าน Navi ไป Navi แพ้ OG Mid Office แพ้ Navi นะฮะ Navi ชนะ Mid Officeพอยต์ของนาวีเกือบหมดนะครับเนี่ยเลือกแต่ตัวท็อปเทียร์มาใช่ไหมเราเนี่ย
กฎมันก็คืออะไรนะทุกทีมจะมี 7,500 นะครับ 7,500 เป็นเขาเรียกมูลบล็อกนะฮะมูลบล็อกหรือแต้มนะครับในการเลือก Picking All Band ไปดัดโหมดคืออะไรวะเนี่ยตัวนี้99 35เหรอถ้าเลือกมาจะใช้100ถ้าแบนออกไปจะใช้37ใช่ไหมซ้ายซื้อขวาแบนไดโรคอปเตอร์นี่ซื้อ138เลยครับโหเมดูซ่าซื้อ275ครับโคตรแพงซื้อมีโป้มาเล่นดีกว่าไหมเนี่ยโหได้สตอเกอร์500เอาไปใช้ในรอบชิงดีกว่าเออสปริตยังใช้300กว่านะฮะหูมีซื้อวินเตอร์ไวเวิร์นด้วย500ครับเอ้ยดาร์ควิโลดาร์ควิโลใช้ได้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็300ผมแพนโกเลอร์ฮะแพนโกเรียร์300กว่าเองครับได้ฮะนี่ก็สินผมจะแพงไหมดาร์ควิโลน่าสนฮะอิตันไบเดน95บาทนะครับถูกจังครับผมแจกฟรีดีไหมเนี่ยเจแปนก็36บาทนะฮะแปนก็แพงเลือกก็ยากครับผมไม่ดัดหมดนี่โคตรเอาราคาขึ้นด้วยใช่ไหมนี่เรียงตามความเรียงตามดีกว่าเรียงตามไอ้นี่ฮะความแพงครับผมไนท์สตอกเกอร์บีทมาสเตอร์แพงจัดครับโอ้ว้าวออราเคิลนี่ถูกนะเนี่ยออราเคิลใช้ได้ไม่น่าสนใจฮะน่าหนุกดีครับมีทำเควสด้วยครับซื้อ DY เรเปียนะหลังจาก30นาทีเหรอเอ้ยก่อนสิฮะก่อน30นาทีซื้อ DY เรเปียได้มา300 M เอาไก่ไปอยู่ในโลชานพิษแล้วก็ประกาศว่าชักชักน่า45วินะผมกิลเคอเรียในพิษแต่ถ้าเอาไว้ในโลชานพิษใน3นาทีเดอะเคอเรียแคนนอตเลฟออเดอะพิษออดายจะได้ตังค์เอออปติกนี่ทำถูกเลยโคตรฮาเควสนี่ฮะเลือกฮีโร่นะครับผมที่เงินต่ำกว่า125ครับนะโอลิมปิกโนเรนดอมแบ็คไฟเดเซลเชื่อชิเมนโคตรเท่บวก250แลกออฟเรนโบว์อ๋อนี่ไงฮะเลือกธีมเป็นสีเดียวกันหมดครับผม UNT team must be team in one color นะครับนี่ไงคนที่ชอบฮะเลือกสีเดียวกันหมดเลือกเท็กชี่ครับผม EG ครับทำเควสไปแล้วฮะชอบเลยฮะปิกเท็กชี่เท็กชี่ราคาเท่าไหร่
นี่ไง103บาทเท็กชี่นี่ไงเก็บรูนบาวตี้4จุดครับผมได้มา150ไอ้ออปติกทำไมเก่งจังอ่ะนี่ระดับ CEO Secret Santa อยาก10นาทีดรอป Observer Ward Sentry Ward และ TP ในโลชานพิษแล้วก็ประกาศว่า Happy Frozy Watchหาจริงจบไปแล้วก็ประกาศนี่อิมมอร์ทัลทำไปแล้วนะฮะอ๋อทีมอื่นก็ทำได้ครับผมนะเออฮะเดลิควิดเดลิควิดว่าเดลิควิดออกดับทองเท่ๆๆเดี๋ยวเจอกัน 5:00 นแล้วกันครับคุณผู้ชมนะฮะนี่อันนี้ที่ดีครับผมเลือกแต่ฮีโร่ที่ขี่มาฮีโร่ที่ขี่สัตว์ครับผมนะฮะ Big Only Mouth Heroes ฮีโร่ที่ขี่มาเป็นไรดิสรัปเตอร์เอ้ยหลายตัวฮะที่ขี่ฮะลูน่ามิลาน่าใช่ไหมเท่จัดอันนี้เลือกตัวมาที่แบบสายเหมือนกันหมดครับ Stain AGI In นะครับถ้าเลือก In ก็เลือก In หมดนะฮะThis is trap อันนี้ Middle Feed ทำแล้วนะครับผมทีม V5 ครับบอกว่าทิ้ง Aegis ไว้นะครับนะฮะบนพื้น1นาทีครับผมนะฮะแล้วก็ Protect มันไว้ครับจะได้มา175มูลบล็อกนะฮะมูลบล็อกNo filter No filter ก็บอกว่าเนี่ยบอกว่าต้องพิมพ์แชท VR smoking ทุกครั้งที่ใช้สโมคนะผมแล้วก็สามารถหลอกได้ด้วยว่าแบบไม่ได้สโมคนะครับผมเท่ดีครับอันนี้ฮาจริงอันนี้ OG กับหน้านาวีทำไปแล้วนะฮะสามารถหลอกได้เหมือนกันว่าไม่ได้สโมคครับผมยูมัสไทวิดอิน10 second นะครับ of the smoke usage แจงยาชาแอนคายะในวันฮีโร่ผมสวอตมาสเตอร์ครับอันนี้ทำง่ายเบาตี้เดย์2แต่เบาตี้เดย์3ยังไม่ออกเนี่ยฮะบาวตี้เดย์1เดย์2ไปละเดย์3ยังไม่ออกเดี๋ยวดูกดเดย์3ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวต้องรอดูเขาอัปเดตกดวันที่3ก่อนครับวันนี้โอเคเจอกัน 4:00 นแล้วกันครับพี่น้องชาวไทยครับผมอีกประมาณเท่าไหร่เอ้ย 4:00 นไม่ใช่เหรอ 5:00 นสิใช่ไหม 5:00 นสิอีก2ชั่วโมงนะฮะ25นาทีครับเจอกัน 5:00 นนะครับ Liquid Navi ครับผมแล้วแข่งต่อเลย Liquid Mid Off Feed นะครับผมแล้วก็จะเป็นตอนเช้าผมเป็น EG กับ VGJ Storm ไปนะฮะอ้าว EG กับ VJ Storm จะแข่งนะอีกชั่วโมงหนึ่งครับตารางเขาเพิ่งอัปเดตมาเนาะโอเคพักผ่อนไปครับผม 5:00 นเจอกันครับ Liquid Navi ผม Midas Mode ครับคนจริงนะฮะโหมดคนเกรียนไปเจอกันครับโกสุบอก 4:00 นแล้วฮะอะไรวะสี่ทุ่มก็ได้ว่าจะเป็นนอนซะหน่อยยังไม่ได้นอน
คุณเชื่อโกสุได้ไงครับโกสุแบบดูเว็บ VP ดีกว่าโอ้ย4ทุ่มจริงด้วย Liquid Navi 4ทุ่มโอเคเจอกันอีกชั่วโมงครึ่งครับ4ทุ่มครับผม โอ้ฝาก Immortal ไว้ให้กับ Navi เลยนะฮะ Immortal โอเคเจอกันครับคุณผู้ชมขอบคุณมากครับนะฮะเดี๋ยวมาใหม่